สวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาต่อกับเลเวล100ถึง120นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วก็กลับไปดูก่อนนะครับ1ถึง100นะผมพาไปเก็บเวลพาไปตีคงตีข้องนะครับความรู้เบื้องต้นนิดๆหน่อยๆนะสำหรับเล่นใหม่นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เลเวล100ละจะมาต่อ100ถึง120นะครับส่วนสกิลก็เพิ่งเป็นเปลี่ยนคลาสนะครับคลาส4จะเวล100นะคลาส4จะเปลี่ยนที่100นะครับผมก็เพิ่งเปลี่ยนสกิลยังไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะคงต้องใช้สกิลของคลาส3ไปก่อนนะครับสกิลสเตตัสก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่อัพแบ่งอัตโนมัตินะครับโอเคนะส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่ก็ไม่มีอะไรนะแค่ตีอาวุธ90ตีบวก2เองนะตีแค่บวก2นะเนี่ยแล้วก็ยกดาว5ดาวนะครับพวกชุดก็เหมือนกันตีบวก10นะครับแนะนำว่าตีบวกก่อนนะครับผมถ้าใครยังไม่ตีก็ตีก่อนนะตีบวกให้เรียบร้อยนะครับนะครับตีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ลืมตีฮะกรรมนะตีบวกให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับก่อนที่จะเลเวลโอเคแล้วก็มาต่อกันครับผม100ถึง120นะครับให้เรากดไกด์ขึ้นมานะครับกดไกด์นะครับถ้าเกิดใครรู้กดยังไงนะครับไปที่ปุ่มคีย์ลัดนะครับคําว่าไกด์มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ลากเอาไว้ตรงไหนก็ได้ครับผมลากไว้ตรงตัวโอนะครับกดตัวกล้องเซฟไว้นะครับโอเคนะกดไกด์ขึ้นมาสำหรับเลเวล100ถึง110นะครับเราจะไปตีต่อไปเราจะไปตีพวกนกชมพูไก่ฟ้าเอ๊ะฟ้าตรงไหนเนี่ยลูกไก่นี่นะไก่ลูกไก่ก็ได้หรือว่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้ครับเหมือนม้าถืออาวุธนะครับม้าแต่เลเวล105สูงหน่อยเราก็ไปตีพวกนี้ก็พอไก่ม่วงก็พอครับผมนะครับไก่ม่วงก็พอละโอเคผมจะไปที่ไก่ม่วงนะครับเดินทางว่ายังไงมาอยู่แบบนี้ครับผมมาอยู่แบบนี้ครับจะเดินยังไงอ่ะก็คงต้องก็คงต้องดั้งเรือออกมาที่เมืองนี้แล้วก็วกกลับมาเมืองนี้ไกลครับผมนะถ้าจะเดินไปเองก็ยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีไกลก็สะดวกนะครับสำหรับเลเวล100นะครับเก็บอยู่ที่นี่จนเลเวล100นะผมถ้าใครได้ดูพาร์ทเก่าจะรู้ว่าผมเก็บอยู่แถวนี้แถวหัวน็อตแถวลุงวิญญาณนะครับแถวๆนี้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็กลับไปดู กลับไปดูพาร์ทเก่าก่อนนะโอเคผมจะพาไปแล้วกันนะครับพาไปที่นกม่วงนะแต่ผมไม่ตีนกม่วงมันจะตีแบบข้างๆกันนะครับเพราะนกม่วงมันเก่งโอเคถึงละแบบม่วงนะครับผมจะตีอยู่ทางด้านขวามือนะครับแบบแถวขวาผมมาไปก่อนแล้วกันนะจะพาไปนะครับผมแมปมันค่อนข้างที่จะแมปมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ทางมันชันนะครับทางมันหลั่นกันนะครับมันไม่เหมาะกับอาชีพผมเลยนะมันไม่ค่อยเหมาะกับผมมันต้องหาแมปแคบๆแบบเนี้ยเห็นไหมกระโดดมีแค่นิดเดียวนะครับลองหาดูนะแต่ผมหารู้ได้มันมีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะครับของแผนที่จะแคบที่ผมเลาะๆอยู่เนี่ยนะครับฝั่งขวามือนะครับมันจะแคบอย่างที่ผมอยู่นี่ก็แคบแต่มันสูงนะครับไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยมีคนมาเก็บกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะเก็บที่นี่ก่อนระยะหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปเมืองของเล่นนะครับถ้าไปตอนนี้ก็ไปได้นะแต่เมืองของเล่นมันไกลครับมันไกลนะครับประเด็นคือมันไกลว่าตีอยู่แถวแถวเทวนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปทีหลังนะครับเนี่ยอย่างเช่นแบบเนี้ยที่ผมอยู่นะครับมันก็ไม่ใหญ่เล็กเนี่ยแบบเนี้ยแบบแรกเลยแบบแรกเป็นแบบด้วงนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับโอเคเราวนหาดูนะครับหาเท้าดูลองวนหาเท้าดูรองเท้ามันจะคูณด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนําวิธีการเก็บไว้อีกทีหนึ่งมันจะคูณค่าประสบการณ์ให้นะครับลองเดินหาดูนะลองเปลี่ยนชแนลดูนะครับถ้าไม่มีขึ้นก็แสดงว่ามันคนเยอะนะครับแสดงว่าด้วงคนเยอะถ้าด้วงคนเยอะก็กลับไปตีที่เดิมก็ได้เมื่อกี้มันคูณ100ผมเห็นแวบๆนะโอเคกลับตีที่เดิมนะครับไก่ก็ได้
นะครับไก่ก็ได้นะครับผมเดินกลับไปที่เดิมก่อนเมื่อกี้ผมเห็นแวบว่ามันคูณ100อ่ะไม่รู้แบบไหนนะครับลองเดินหาดูก่อนถ้าตีแบบนั้นคูณ100ก็โอเคนะผมขอเดินหาแบบเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่ามอนเตอร์ EXP เพิ่มเติม 80% อย่างเงี้ยนะครับผมตีแบบนี้ก็ได้มั้งลองหาดูนะครับผมเดี๋ยวผมหาแป๊บนะครับเปลี่ยนทาวไปเรื่อยๆเอาคูณร้อยอ่ะถ้ามันตียากๆหน่อยก็แนะนำว่าหาแมปที่มันคูณเยอะๆนะครับอันนี้คูณ80%นะครับเดี๋ยวหาก่อนมันจะมีคูณเยอะกว่านี้ครับคูณ10 อันนี้คูณ9อีกนิดนึงนะนะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการเก็บเบลนะครับแต่มันไม่ค่อยมีแมปอย่างนี้ยกเว้นจะคนไม่มีมาเก็บจริงๆนะครับมันจะคูณให้อันนี้คูณ100%นะครับโอเคเราเก็บอยู่ที่นี่แหละจัดยาวๆนะครับผมมันได้ตัวเท่าไหร่ดีกว่านะมันได้ตัวละได้ตัวละ2,500นะครับเคาะแล้วก็คูณ EXP ไปอีก100%นะครับมันจะเป็น2,500บวก2,500นะครับเป็น4,000โคตรเยอะเลยประมาณ4,000ขึ้นไวแน่นอนครับผมขึ้นไวโอเคผมขออยู่ที่นี่ยาวๆแล้วกันนะครับจัดไปยาวๆนะครับผมโอเคครับผมนะครับก็เก็บตอนนี้ผมเลเวล107แหละนะครับเก็บตอนแรกเก็บอยู่อะไรนะตัวชมพูนะครับนกชมพูนะครับไม่เวิร์กครับผมมันกระโดดแล้วมันติดนะครับกระโดดไปกระดิดติดไปนะครับผมก็เลยย้ายมาด้วงนะครับด้วงก็อยู่ตรงอยู่หน้าเมืองครับอยู่หน้าเมืองอยู่หน้าเมืองตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับจุดที่วาร์ปไกด์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมานะครับเลาะขวามือนะครับผมเนี่ยตรงนี้ผมว่าด้วงเวิร์กสุดละเก็บง่ายเพราะว่ามันทางมันไม่ค่อยจะติดขัดมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ค่อยจะติดไงเก็บได้สบายนะครับเนี่ยใช้สกิลนี้ได้อยู่ใช้สกิลนี้ยังได้นะครับ
เก็บสบายก่อนนกชมพูเยอะเลยนะครับเนี่ยโอ้นกมันติดนะครับอันนี้มี3ชั้นมอนเตอร์มี3ชั้นนะนะครับมันอยู่หนึ่งสองสามโอเคมันก็เล็กดีนะมี3ชั้นเองนะครับอยู่หน้าเมืองเลยตรงนี้เป็นจุดที่ฟ้าออกทางด้านซ้ายมือจะเป็นเมืองเลยนะครับง่ายๆใกล้ๆใกล้ๆนะครับโอเคผมจะแนะนำอีกสกิลหนึ่งนะครับผมอันเป็นสกิลปั่นนะครับปั่นผมกดดูนะครับก็ปั่นขึ้นเห็นไหมแรงนะแรงสำหรับเหมาะสำหรับที่แคบนะครับเหมาะสำหรับที่แคบมันเป็นคอมโบระหว่างสกิลนี้นะครับสกิลที่ผลักไปข้างหน้านะครับผมผลักเฉยๆถ้าเกิดกดทีเดียวเป็นผลักเห็นไหมแล้วก็เสียบหอกขึ้นไปกับสกิลนี้อีกสกิลนึงครับผมใช้คู่กันนะไม่รู้มันใช้คู่กับสกิลอะไรบ้างแต่ผมใช้คู่กับสกิลเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะปั่นนะครับผมตั้งไว้กด A ก่อนแล้วก็กดค่อยกด B อีกทีนะครับปั่นขึ้นไปนะครับก็โอเคนะสำหรับแมปแคบๆผมว่าสกิลนี้ใช้ได้นะครับถ้ามันแคบๆเก็บยากๆนะครับสกิลนี้โอเคอยู่นะเห็นไหมปั่นแรงนะครับตายเลยทีเดียวนะครับปั่นทีเดียวตายนะครับเหมาะสำหรับที่แคบๆนะครับผมโอเคผมย้ายที่ละที่จริงเก็บได้ถึงเลเวล110นะที่นี่นะผมว่าถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมลองย้ายดีกว่าส่วนมันจะเวิร์กกว่านี้นิดนึงนะนี่มันช้าไปนิดนึงนี่ช้าแล้วเหรอเนี่ยเล่นไปชั่วโมงนะชั่วโมงหนึ่งครับผมติดตรงไอ้นกชมพูที่ช้าตรงนั้นเองนะครับนกช้าช้าตรงนกนี่ถูกน่าจะมาตั้งแต่น่าจะมาแต่แรกแล้วแหละเวล100แล้วก็มาที่นี่เลยมาที่ด้วงเนี่ยครับมันด้วงลึกกว้างอ่ะใครรู้สิมันด้วงลึกกว้างนะครับถ้าใครรู้ก็นะอินบ็อกซ์บอกผมว่ามันด้วงลึกกว้างโอเคนะครับผมไปละเดี๋ยวจะไปแมปหุ่นยนต์นะครับกดไกด์ขึ้นมานะครับมันจะอยู่เลเวล110113นะครับผม110นะอีก3เวลไม่ทันไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรย้ายมาไกด์ที่นี่ก็ได้ครับไกด์ที่90ไกด์ที่90นะผมคลิกที่นี่นะมีหนูไขลานนะครับหนูไขลานมอนเตอร์แปลกๆมันอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเดินได้ไม่แน่ใจว่าเดินทางนี้ได้หรือเปล่าลองวาร์ปดูก่อนนะผมเพราะมันอยู่ตรงนี้ไงมันอยู่ตรงเนี้ย112เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับ113อะไรเงี้ยเก็บแถวนี้ขอลองดูก่อนว่าไปได้ไหมนะไม่เคยไปจากจุดนี้นะครับโอเคลองย้ายดูไปได้หรือเปล่านะครับมันจะออกหรือเปล่าหรือประเด็นออกไม่ได้ก็ถึงก็เก็บต่อนะมาร์คได้ไหมอ้าวมาร์คได้นะครับออกได้ใช่ไหมออกได้โอ้โหนะทางลัดชัดถ้าออกไปได้มันจะยากไงเราต้องเดินไปนะครับมันไกลนะครับไม่ใช่เดินไปเราต้องเขาเรียกว่าเราต้องนั่งเรือเหาะไปมันไกลครับผมเฮ้ยมาได้แล้วนะครับเราก็มาถึงจุดนี้นะนี่เป็นเมืองนะครับเมืองของเล่นนะครับเราเลเวล105ผมแนะนำนะครับแนะนำอีกข้อหนึ่งก็คือทำเควสดันซาฟารีนะครับเขาเรียกดันซาฟารีที่ไงเนี่ยนี่ครับให้หารถจับเด็กเนี่ยเด็กจับเด็กเนี่ยหารถลายสิงโตลายอะไรนะม้าลายนะครับซาฟารีนะผมทำให้ดูนะนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นรถซาฟารีมานะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับทำได้1วัน2รอบนะครับ1วัน2รอบแล้วก็รับเควสไปแต่ไม่ต้องกลัวครับเควสคงไม่เสร็จหรอกนะครับแค่รับไปงั้นแหละรับไปงั้นแหละโอเคนะครับแล้วก็มาที่สฟรีนะครับให้เราเข้าประตูแรกนะครับมันมีประตู1ประตู2ประตู3ประตู4นะครับประตูเราก็ดูเลเวลเราสามารถลงได้แต่เลเวล105นะครับ105ถึง114นะครับประตูแรกประตู2จะเป็น100ทําไม่รู้นะนะถ้ามันเข้าอันแรกไม่ได้ก็เข้าอันสองแหละแค่นั้นแหละครับผมโอเคผมทำให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากหรอกก็จะเป็นการเก็บเลเวลในดันนะครับผม
เลเวลในดันคล้ายๆดันส่วนตัวนะครับไม่ต้องมีปาร์ตี้นะครับผมเข้าคนเดียวผมขอปั๊บแป๊บมีเวลาด้วยนะมีเวลาจับ9นาทีนะครับต้องฆ่ามอนเร็วๆนะถ้าช้าช้าก็ไม่ไหวอ่ะต้องเร็วๆดีต้องเร็วๆนะครับต้องฆ่าเร็วๆหน่อยโอ้ผมสายตีไม่ค่อยแรงด้วยนะเสียเวลาโอ้ตีเข้าไม่เข้าเลยฮะตีหัวรถไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยครับโอเครอทำทันไหมเนี่ยสกิลอย่างเบาปั่นได้ไหมเนี่ยโอ้ปั่นไม่ตายอ่ะโคตรเหนียวหนังยังเหนียว มันหนังเหนียวมากครับผมปั่นไม่ตายแต่ได้ PD นะครับรอบหนึ่งก็ได้แต่อัพละผมลองรอบหนึ่งนะอัพละแต่ต้องไปเร็วๆหน่อยนะครับมันมีเวลาบอกอยู่นะครับโอเคก็ผ่านแล้วครับก็มี5ด่านมั้ง5-6ด่านนะครับผ่านก็ออกเลยนะครับอัพเลยนะครับผม1เวลก็กว่านะครับแล้วจบแล้วจะได้ของมานะครับได้กล่องกดมาจะได้ของนะครับแล้วก็ได้เหรียญเหรียญตานะครับเหรียญตาปาร์คสามารถแลกของรางวัลได้นะครับผมของรางวัลก็อยู่ในนี้นะครับนี่นะครับผมพิเศษนี่ครับของเพียบนะครับจะแลกอะไรนะครับอันนี้ก็มีดาเมจก็มีนะซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้มี9เหรียญนะครับน้ำยาคูณ EP ก็มีนะ10%นะครับซื้อของได้นะครับขยันลงหน่อยแล้วมาซื้อได้นะครับนี่เท่าไหร่หนวดเท่าไหร่50 บาทซื้อมาสักอันลง2 รอบก็จะซื้อได้โอเคลงอีกรอบแล้วกันโอเคครับผมนะซื้อเหรียญได้แล้วนะครับซื้อเหรียญไม่ใช่ซื้อเหรียญซื้อนี้ได้แล้วนะครับซื้ออะไรดีอ่ะผมไปอยู่57 เหรียญครับซื้อนี้มาเล่นดีกว่านะครับดาเมจซื้อดาเมจไม่เล่นเราจะซื้อใช่ไหมนะของมีประโยชน์ไม่ซื้อซื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับของมีประโยชน์จริงจังซื้ออะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับขออัพเวลแป๊บนะครับได้2เวลลงบัฟได้วันละ2รอบนะครับพักสามารถลงได้วันละ2รอบผมได้มา2เวลนะครับร่มอัพสกิลได้ดีแล้วเนี่ยสกิลบัฟเต็มหรือยังเนาะโอเคใกล้เต็มแล้วนะครับนี่สกิลบัฟเนี่ยโอ้โหนี่กับบัฟใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ครับอัพไปก่อน เฮ้ยใช่ครับสกิลติดตัวอัพไปเต็มก่อนนะครับผมโอเคมันจะแรงขึ้นโอเคแล้วก็กลับนะครับก็คือรถกลับบ้านนะครับโอเคเรามาต่อครับดันนั้นต่อนะครับดันอีกของเล่นนะครับดันของเล่นอาวุธผมยังได้เปลี่ยนเล่มของขอดูแป๊บนะครับลืมใส่เลยซื้อมาแล้วก็ลืมใส่นะครับก็คลิกครับคลิกใช้งานได้เลยนะครับสามารถคลิกได้ใช้งานได้ทันทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอดูของแป๊บนะครับเปลี่ยนได้แล้วมั้งธนูเลเวล110อีกเวลหนึ่งขาดอีกเวลหนึ่งครับผมนะครับขาดอีกเวลหนึ่ง111เอ้ย110ธนูโอ้อีกเวลหนึ่งอ่ะนะครับโอเคไปเว้ยเก็บไว้ก่อน
ค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคทางเข้าด้านนะครับอยู่ทางด้านนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับดูแบบที่ก็ได้นะที่นะครับเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้ชั้นแรกของตรงนี้ก็ชั้นแรกนะครับเข้าทางนี้นะครับผมเอาขึ้นยากโอเคนี่คือชั้นแรกนะครับเดินออกทางหน้าขวามือนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ไม่ค่อยมีคนมันจะคูณประมาณหกคูณประมาณเนี่ยกี่เซนนะคูณ90%อะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยมีคนหรอกแต่ตีไม่ค่อยเข้านะนะครับเอ้ยแต่ผมตีได้นี่หว่านะครับก็หาแบบที่มันดีๆก็ได้แบบนี้ก็ได้นะผมเคยเก็บแบบไปแถวเนี้ยเพราะมันไม่มีชั้นลอยนะครับสังเกตไหมมันจะเป็นตรงๆนะครับลองโดดดูก่อนก็ได้เออได้ไหมได้ไหมอ่ะได้ได้นะครับก็เก็บอยู่แถวนี้ก็ได้เห็นไหมมันเป็นชั้นยังไม่มีชั้นลอยให้ขวางทางนะครับโอ้โหนี่มันได้สบายเลยแหละสำหรับชิปเรานี่มันสวัสดิ์ได้ชัดแต่โอเคผมขอหาด่านที่มันคูณ100%นะครับเนื่องกลัวถ้าเกิดไม่มีคนแมปไม่มีคนมันจะคูณให้นะครับอันนี้คูณ60%นะครับผมหาไปเรื่อยๆนะครับคูณ80โอ้โหนะขอร้อยได้ไหมไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมีไหมครับผม50เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเจอนะครับ60%แสดงมีคนมาเก็บอยู่ประปรายไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีคนเก็บเลยแล้วก็100%แน่ๆนะครับแมปนี้ผมบอกเลยว่านะไม่ไม่บอกใครเลยแหละนะตีมออก YouTube เลยไม่บอกใครหรอกคนมากันเต็มแน่โอ้โหมีคนที่ไปแล้วมีคนรู้ซะด้วยนะพี่สามมาแบบที่กันลานกันดานที่สุดโอเคผมหาไม่ได้ก็เอาคูณ8%แล้วกันนะครับผม80%นะครับหาก่อน60โอ้โหมีคนเยอะนะเนี่ยนี่70%นะครับที่จริงเข้าไปอีกแมปก็ได้แต่แมปนี้มันโล่งกว่า50%นะครับนี่ไง90%โอ้โหสวัสดีทัดจัดไปให้นะครับผมยาวครับอยู่กันจนเวล110นะครับผมจัดยาวๆนะครับสบายเลยแหละโอ้โหมันเลยโอเคจัดไปยาวนะครับอยู่ที่ได้อีกปีตัวอะไรผมดูแป๊บนะครับ3,100นะครับผม3,100คูณอีก90%เป็นคูณอีก90% 2,800 2,800บวก3,100นะครับประมาณ5,000นะครับผมดีไปละนะยาวๆนะครับที่นี่จัดไปยาวๆนะครับผมอัพนะครับจากเร็ว200เอ้ย120นะครับ200ใบจากนะครับตรงนี้ก็ถัดจากหมีชมพูแบบ2แบบเองนะครับตรงนี้ครับหมีชมพูแบบนี้แล้วก็เดินมางี้อีกงี้ถึงละนะครับไม่ไกลครับผมมันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ก็ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีแค่ชั้นเดียวแล้วกระโดดพอกระโดดได้นะครับพอตรงนี้เราก็ใส่สกิลปักเข็มไปนะครับหมดเกลี้ยงแล้วก็โดดกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับเร็วได้ไวกว่าเยอะนะครับไวกว่าหมีชมพูนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเร็ว110แล้วนะครับ110แล้วก็เปลี่ยนแมปได้นะครับที่นี่มันมีอีกจุดหนึ่งนะแต่มันอยู่ในไกด์นะครับอยู่ในไกด์ผมพาไปดูขออัพสเตตัสแป๊บนะครับเหมือนเดิมครับอัพอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็สกิลก็ใส่ให้หมดนะครับใส่สกิลพวกอันนี้ให้เต็มนะครับก่อนนะครับโอเคนะสกิลบัฟน่าจะเต็มหมดแล้วมั้งไงเต็มยังไงเต็ม5นี่มันใช่สกิลบัฟเนี่ยแล้วแก้พิษนี่เนอะโอเคนะก็เหลือแค่แค่นี้นะครับเหลือสกิลโจมตีละเอาให้เต็มนะผม
ับพี่เต็มมาพี่เต็มโอ้สกิลใกล้เต็มแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะผมยังมีสกิลเออเดี๋ยวค่อยไปบอกตอนเลเวล130 140ดีกว่ามันสามารถอัพสกิลเพิ่มได้อีกครับมันใช้สมุดแดงกับสมุดดำนะโอเคเก็บไว้ตอนบอกไว้ตอน140ดีกว่ามันยังไม่ถึงนะครับโอเคจุดนี้ก็ใครจะมาเก็บก็มาได้นะมันอยู่ตรงหัวมุมสุดนะครับแต่อีกจุดหนึ่งจะเป็นอยู่ในไกด์นะครับจุดนี้จุดที่ผมอยู่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับเพราะว่ามันก็คูลดีเหมือนกันนะมันได้คูณ80%อยู่นะครับถ้าอยู่ไกด์ถ้าตามไกด์จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้นี่ตามไกด์นะจุดของไกด์ตรงนี้นะครับจะอยู่ชั้นล่างถัดจากชั้นบนลงมาอีกชั้นล่างตรงนี้คนเยอะครับ ประเด็นคนมันเยอะเนี่ยผมไม่อยากหลีกเลี่ยงไงนะครับเนี่ยผมมาถึงก็เจอคนเลยนะนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงมาที่ผมก็ได้นะครับจุดที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับไม่ได้เท่ากันไหมเท่ากันครับผม เท่ากันครับ3,000 3,000 3,200 3,000ข้างบนก็ได้เหมือนกันครับ3,000เหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันนะครับที่มันโล่งหน่อยนึงเหมาะกับอาชีพที่ตีวงกว้างตีโดนถึงชั้นสองอ่ะเหมาะของผมถึงแม่ชั้นสองอ่ะถึงอยู่นะก็พอได้นะครับแต่มันชอบกระโดดขึ้นบน กระโดดไปข้างบนอะไรเงี้ยเห็นไหมก็ลงข้างล่างอีกอาจจะไม่เหมาะสำหรับกระผมนะครับแต่คนอื่นอาจจะแจ๋วตีทีเดียวได้สองชั้นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเท่าได้เท่ากันไหมได้เท่ากันแหละได้เท่ากันแหละครับแต่เจนกับคนขี่ม้าเมื่อกี้เหมือนเท่ากันนะแต่ผมได้คูณกว่านะครับโอเคกับเมืองแป๊บนะครับต่อไปก็ย้ายละย้ายเป็นย้ายแมปนะครับโอ้โหของนี่เพียบเพียบเลยเดี๋ยวเก็บของขึ้นก่อนเห็นตกอยู่บนอะไรตกอยู่โอ้โหชุดโอเคกลับนะครับโอเคแมปต่อไปก็จะเป็นเมืองเมืองญี่ปุ่นหรือเมืองอะไรนะผมจำชื่อเมืองไม่ได้อยู่ในไกด์นะครับอยู่ในไกด์เลเวล125นะครับอยู่ไหนนะเนี่ยอยู่แมปนี้นะครับ145เนี่ยเห็นเสือหน่อยไหมนะครับก็คือจากด้านบนของเมืองนี้นะครับเดินลงมาทางนี้นะครับลงมาแต่มันไกลครับเห็นอยู่แค่นี้หรืออย่างไกลเลยนะแบบนี้นะครับแบบนี้แต่มีวิธีไปไหมมีผมนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะผมจะบอกวิธีไปให้นะครับถ้าเรื่องเดินไกลมันจะไปใกล้ๆนะครับ คลิปหน้าเจอกันนะครับผม120 ถึง 140นะครับผมขอดูของแป๊บว่าจะเตรียมอะไรไปอีกนะครับอาวุธผมเลเวลตอนนี้เลเวลอะไรนะต้องเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยอ๋อเลเวล110ไปได้ครับเพราะว่ามี110นั่นเองสุดๆแล้วต่อไปก็เป็น140เอ้ย130หรือไงเนี่ยผมจำได้นะนะก็เปลี่ยนดูให้ดีเช็คดีเก็บของจากที่นี่เช็คดีๆนะครับผมนะครับเพราะมันเป็นละของ110ทั้งนั้นเลยนะลองเช็คดูนะครับใครที่ได้เล่นอยู่นี่นะครับ110นะครับโอเคนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าจะเปลี่ยนอะไรนะแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับต่อคลิปหน้า120 ถึง 140เราจะเก็บเมืองญี่ปุ่นกันครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่กด subscribe กดติดตามมาด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ